สวัสดีครับผมเป็นชินนุ่นครับเย้วันนี้นะครับมาตอบคำถามน้องๆนะฮะน้องๆที่เริ่มเล่นกีตาร์นะฮะจะมีคำถามนี้เข้ามาถามผมตลอดนะฮะถามว่าจะเริ่มเล่นกีตาร์ซื้อราคาเท่าไหร่ดีบางคนเริ่มเล่นกีตาร์มีตังค์อยู่ 5,000 ก็จะได้กีตาร์ราคา 5,000 แต่ถ้าเกิดมีตังค์อยู่ 50,000 ก็จะได้กีตาร์ราคา 50,000 ถามว่าไอ้กีตาร์ราคา 5,000 กับกีตาร์ราคา 50,000 เล่นได้เหมือนกันมั้ยเล่นได้เหมือนกันฮะซึ่งแรกๆเนี่ยเวลาเราเริ่มต้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ากีตาร์ตัวไหนดีหรือกีตาร์ที่ไม่ดีเพราะว่าตัวผมเนี่ยอย่างตอนที่ผมเริ่มเล่นกีตาร์เนี่ยผมใช้กีตาร์Washburn นะครับตัวราคาประมาณ 6,800 บาทนะฮะซึ่งมันก็เล่นได้คือตอนนั้นเราไม่เคยเล่นกีตาร์มันเป็นกีตาร์ไฟฟ้าตัวแรกในชีวิตผมเล่นแล้วผมก็รู้สึกว่าเนี่ยดีแล้วเนี่ยคือดีแล้วแล้วผมก็เล่นตัวนั้นเนี่ยมานานๆๆๆผมเล่นกีตาร์ตัวนั้นตั้งแต่ประมาณอยู่ม2ม3นี่แหละแล้วใช้มาเรื่อยๆจนกระทั่งอยู่ม6ก็ได้เผอิญก็ได้กีตาร์ตัวใหม่มาซึ่งราคากีตาร์ Washburn ตัวนั้นของผมประมาณ 7,000 บาทกีตาร์ตัวใหม่ที่ผมได้มาราคา 40,000 บาทเป็น Ibanez 7สายอันนี้เป็นกีตาร์ตัวเดียวที่มีคนซื้อให้ผมก็คือลุงของผมนะฮะสัมผัสแรกที่หยิบกีตาร์ตัวนั้นขึ้นมาเนี่ยราคา 40,000 บาทแล้วลองดีดดูตั้งสายแล้วลองดีดดูปุ๊บแม่งต่างเพราะอะไรฮะเพราะว่าผมเคยเล่นกีตาร์ราคาไม่แพงมาแล้วพอมาเล่นราคาที่แม่งแพงแล้วมันจะรู้สึกได้เลยว่าของแพงมันเป็นอย่างนี้เหรอผมลองเล่นเทียบเลยฮะกีตาร์ 7,000 วางเล่นดีตีคอร์ดโซโล่ปุ๊บกับวางปุ๊บมันเล่นตัวละ 40,000 เล่นตีคอร์ดโซโล่แม่งต่างจริงๆมันเหมือนว่ากีตาร์แพงๆเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่ตอบสนองนิ้วเราได้มากกว่าแต่ถามว่ากีตาร์ถูกทำได้ไหมทำได้ฮะกีตาร์ถูกถ้าผ่านการเซตอัพไปอย่างดีเซตอัพคือแบบว่าปรับคอตั้งสายให้พอเหมาะพอดีกับนิ้วเราไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปมันก็จะทำให้ตอบสนองการเล่นของเราได้ฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นเล่นกีตาร์เนี่ยใช้กีตาร์ราคาประมาณไหนดีนะฮะผมตอบไว้ตรงนี้เลยว่าขึ้นอยู่กับงบประมาณของน้องๆทุกคนนะฮะถ้าถามว่ามีตังค์เยอะผมว่าก็ซื้อแพงไปเลยนะฮะเพราะว่ามันก็ดีอ่ะซื้อของแพงมันก็มันไม่ต้องซื้อหลายรอบอ่ะจริงๆฮะหลายคนบอกว่าเอ้ยซื้อทั้งทีก็ซื้อดีๆไปเลยดีทีเดียวจบอ่ะอันนี้จริงฮะอันนี้จริงซื้อบางทีเราซื้อกีตาร์ราคาที่มันถูกมากเนี่ยด้วยวัสดุบางอย่างเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยต้องมาทำเพิ่มนะฮะอย่างส่วนตัวผมมีกีตาร์ราคาถูกเยอะอาจจะต้องไปทำเฟดเพิ่มเพราะบางทีมันจะมีแบบดีดแล้วแบบติดเฟดบ้างเสียงออกไม่เต็มบ้างอย่างว่าของอ่ะมันก็ตามราคาอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะฮะคุณภาพมันตามราคาฮะฉะนั้นเนี่ยของราคาถูกเนี่ยบางทีวัสดุมันก็ไม่ได้ดีเราก็ต้องเอามาเปลี่ยนบ้างปรับแต่งบ้างเอามาแบบโมบ้างอะไรอย่างนี้ให้มันบอกว่าใช้งานได้จริงๆมากที่สุดนะฮะซื้อแบบว่ามีตังค์แล้วซื้อตัวเดียวจบเลยจริงไหมพี่อะไรเงี้ยซื้อดีๆเนี่ยผมพูดในฐานะที่ลองมากีตาร์มาหลากหลายราคานะคือต่อให้มีกีตาร์ดีอ่ะยังไงก็ไม่จบเพราะว่ากีตาร์เนี่ยตัวเลือกมันเยอะฮะตัวเลือกมันเยอะแล้วมันออกมาเรื่อยๆรุ่นเก่าเลิกผลิตรุ่นใหม่มาแทนรุ่นใหม่ออกมาเยอะมากเลยแล้วรุ่นใหม่ราคาถูกกว่าสเปคดีเทียบเท่ารุ่นเก่ากีตาร์ราคาถูกๆเนี่ยสมัยนี้เริ่มดีและเริ่มแบบดีกว่าสมัยก่อนตอนนี้เนี่ยผมว่าซื้อตามงบประมาณที่เราไหวแล้วก็เหมาะสมกับเงินในกระเป๋าเรานะฮะทำให้เราได้สิ่งที่คุ้มค่าที่สุดในช่วงเวลานั้นๆนะเพราะว่าเดี๋ยวผ่านเวลาผ่านไปมันก็จะมีรุ่นใหม่ออกมาครับกิเลสก็เกิดอีกสรุปให้ฟังอีกทีแล้วกันก็เลือกซื้อตามงบประมาณนะฮะไหวเท่าไหร่ซื้อเท่านั้นนะฮะก็ลองดูฮะกีตาร์ทุกตัวเล่นได้เหมือนกันถ้าเซตอัพดีๆนะครับอย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ใช้กีตาร์แพงเนี่ยผมจะเอาไว้เล่นในห้องเล่นที่บ้านส่วนกีตาร์เอาไว้เล่นออกงานเนี่ยผมใช้กีตาร์ราคาไม่แพงครับเพราะว่าผมเป็นคนแบบท่าเยอะนะบางคนก็สงสัยว่ามีกีตาร์ดีทำไมไม่เอาออกไปเล่นนะฮะนั่นแหละฮะบางทีกีตาร์ดีมันแบบมันต้องพะวงตอนแบบว่าตอนเราไปเล่นแบบกลัวโดนนี่โดนนั่นแต่กีตาร์ถูกในเวลาแบบชนนู่นชนนี่ชนนั่นแล้วเราก็ไม่รู้สึกแบบเครียดอะไรมากมายนะฮะมันอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับออกไปบู๊เนี่ยผมก็เลยใช้กีตาร์ราคาไม่แพงมากพวกลาวิทมันราคาไม่เกินหมื่นนะฮะก็ใช้มาหลายปีแล้วฮะก็รู้สึกดีกับเวลาเอาไปเล่นแบบบู๊บู๊นะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์ทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมฝากกด Subscribe ที่ช่องผมไว้ด้วยนะฮะแล้วก็เจอกันแน่นอนครับคลิปต่อไปวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ